สบายดีน้องๆ นักเรียนชั้นป.4ที่น่ารักหมดทุกคนมาพบกับสาวครูจุ๋มจิ๋มเช่นเคยนะลูกเนาะสำหรับชั่วโมงนี้ก่อนที่จะไปก้าวเข้าสู่บทเรียนเนาะสาวครูขอย่องยอส่งเสริมน้องๆ นักเรียนชั้นป.4หมดทุกคนที่ตั้งใจเรียนหนังสือเนาะฟังความพ่อแม่แก้เวียกบ้านแก้บทฝึกหัดให้สาวครูกวดเป็นประจำเนาะให้พวกหลานรักษามวลเสื้อการดูมันขยันทันเรียนต่อไปเด้อลูกเด้อให้พวกหลานอยู่เฮือนเนาะให้พักกันรักษาสุขภาพเวลาพวกหลานจะออกไปใส่มาใส่ให้มีสติระวังตัวเนาะลูกเนาะใส่แมสใส่ผ้าปิดปากปิดดังนะลูกเด้ออ่ะต่อไปเนาะให้พวกหลานเก็บอุปกรณ์การเรียนลูกขึ้นมาเรียนพร้อมกันกับสาวครูเนาะเกี่ยมปื้มเกี่ยมบิ๊กเกี่ยมซอขึ้นมานะลูกเด้อสำหรับชั่วโมงนี้เนาะสาวครูจะพาพวกหลานมาเรียนเนาะวิชาหัดแต่งหัวโบ๊ทแมนพันละนาเป็ดตัวนึงเนาะก่อนที่เฮาจะก้าวเข้าสู่บทเรียนใหม่สักครู่จะพาพวกหลานมาทวนคืนบทเรียนเก่าก่อนเด้อลูกเด้อเนาะว่าพวกหลานยังจื้อได้บ่เนาะเกี่ยวกับภาคทฤษฎีที่เฮาได้เรียนผ่านมาเนาะลูกเนาะว่าบทพรรณนาแม่นหยังจื้อได้บ่ลูกบทพรรณนาเนาะแม่นบทหัดแต่งประเภทหนึ่งที่ใช้สำนวนคำเว้าเพื่อวาดภาพของทิวทัศน์ภาพของคนภาพของสัตว์และภาพการดำรงชีวิตต่างๆเพื่อให้ผู้อ่านผู้ฟังสำนึกเห็นหรือเหมือนได้เห็นด้วยตาของตนเองเนาะแล้วพวกหลานยังจื้อได้บ่ลูกว่าบทพรรณนามีจักประเภทลูกคือประเภทใดแด่เนาะสำหรับบทพรรณนาเนาะจะมีอยู่4ประเภทเด้อลูกเด้อเนาะประเภทที่1ก็คือบทพรรณนาวัตถุสิ่งของเนาะบ่ว่าจะเป็นโต๊ะตั้งกระดาษบรรทัดสออย่างลึบเนาะและวัตถุอื่นๆเนาะประเภทที่2แม่นบทพรรณนาสัตว์เนาะที่สครูได้พาพวกหลานพรรณนาไปเนาะบ่ว่าจะเป็นสร้างเป็นหมูเนาะหรือว่าจะเป็นเป็ดเป็นไก่เนาะแล้วแต่หัวบทที่เพิ่นจะให้พรรณนาเนาะอันที่3เนาะลูกเนาะแม่นบทพรรณนาคนเนาะบ่ว่าจะเป็นนักเรียนบ่พ่อแม่ลุงป้าพ่อตู้แม่ตู้เนาะในการพรรณนาคนเนาะตัวที่4เนาะหรือว่าตัวสุดท้ายแมนบทพรรณนาภาพเนาะบ่ว่าจะเป็นภาพทิวทัศน์ธรรมชาติเนาะหรือว่าบ่ว่าจะเป็นฝนตกบ่ลมพายุหรืออากาศที่สดใสสิเนาะนี่แม่นการบทพรรณนาภาพเนาะลูกเนาะเป็นแนวใดเข้าใจบ่ลูกเกี่ยวกับบทเรียนเก่าของเฮาเนาะสอบครูบอกว่าพวกหลานคงจะเข้าใจเนาะเกี่ยวกับบทเรียนที่เฮาได้เรียนผ่านมาสำหรับชั่วโมงนี้เนาะเฮาจะมาเรียนวิชาหัดแต่งหัวบทแมนบทพรรณนาเป็ดตัวนึงเนาะลูกเนาะเฮาจะมาพรรณนาเป็ดตัวนึงสักครู่ขอถามนักเรียนก่อนเนาะลูกเนาะว่าพวกหลานเคยเห็นบ่ลูกเคยเห็นตัวเป็ดบ่เนาะบางคนอาจจะเคยเห็นและบ่เคยเห็นเนาะบางครอบครัวก็อาจจะเคยเลี้ยงเนาะเป็ดที่ว่าเฮาเลี้ยงไว้เนาะเพื่อเป็นอาหารบ่หรือว่าเป็นสินค้าเพื่อค้าเพื่อขายเนาะและเป็ดก็จะมีอยู่หลายประเภทเนาะก็คืออาจจะมีเป็ดเทพเนาะเป็ดกาบหรือว่าเป็ดพันเนาะเป็ดลาดสินะลูกที่ว่าเฮาเลี้ยงเนาะครอบครัวบางคนอาจจะเลี้ยงเป็ดผู้เป็ดแม่เนาะแล้วก็เป็ดน้อยหลายๆเนาะเฮาสามารถนําเป็ดนี้มาปรุงแต่งเป็นอาหารเนาะหรือว่าขายเป็นสินค้าเพื่อเป็นเงินมาซื้อสิ่งของต่างๆเข้าเงินเนาะลูกเนาะฉะนั้นเนาะในการพรรณนาเป็ดตัวนึงเนาะลูกเนาะอันนี้ครูจะฮู้ภาพให้พวกหลานขึ้นเบิ่งเด้อลูกเด้อเนาะการพรรณนาเป็ดเนาะก็คือการพรรณนาสัตว์เนาะลูกเนาะในการพรรณนาสัตว์นี่เนาะอันนี้เป็นเป็ดที่สักครูจะพาพวกหลานมาพรรณนาแล้วลูกเด้อให้พวกหลานมาสังเกตเบิ่งเนาะว่ารูปทางลักษณะเล้าคิงของมันเป็นแนวใดแล้วเฮาจะมาพรรณนาเนาะลูกเนาะในการพรรณนาเป็ดหรือว่าพรรณนาสัตว์นี้เนาะเฮาจะอิงใส่ตามโครงห่างเนาะเช่นที่เฮาได้เรียนผ่านมาก็คือการพรรณนาหมูตัวนึงหั่นเนาะลูกเนาะเฮาต้องอิงใส่โครงห่างการพรรณนาสัตว์เพื่อให้การพรรณนาของเฮานั้นถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนเนาะลูกเนาะ1เฮาต้องมีภาคเปิดหัวเรื่องเนาะลูกเนาะภาคเปิดหัวเรื่องเฮาจะแนะนําเกี่ยวกับสัตว์ที่จะพรรณนามันอยู่ใส่ตนตัวของมันเป็นแนวใดเนาะ2มาแมนภาคเดินเรื่องเนาะลูกเนาะภาคเดินเรื่องนี่เฮาจะมาพรรณนาโดยทั่วไปสัตว์ตัวนี้ใหญ่หรือน้อยแนวใดมีลักษณะพิเศษซึ่งแตกต่างจากสัตว์ตัวอื่นๆที่แมนประเภทเดียวกันกับมันแนวใดเนาะ
อวัยวะต่างๆหัวหางขนหูตาเล้าคิ้งเป็นแนวไรเนาะนิสัยใจคอและการเคลื่อนไหววาดทรงท่าทางการไปมาการนอนการดำรงชีวิตและการหากินของมันเป็นแนวไรเขาจะมาพัฒนาอยู่ภาคเดินเรื่องนะลูกเนาะต่อมาแมนภาคสรุปเรื่องเนาะเขาจะเว้าถึงประโยชน์และโทษของสัตว์ที่มีต่อเขาเนาะแสดงความรู้สึกของตนเองต่อสัตว์เนาะอันนี้เป็นภาคสรุปเรื่องเนาะถ้าว่าเขาอยากพัฒนาได้สมบูรณ์ครบถ้วนเขาก็ต้องมาอิงใส่ตามโครงสร้างของการพัฒนาสัตว์นะลูกเนาะดังที่สครูได้สอนพวกหลานผ่านมาเนาะลูกเนาะต่อไปเนาะสครูจะมาพัฒนาเป็นตัวอย่างให้พวกหลานไปพัฒนาเนาะตัวอย่างเนาะเขาต้องเว้าเรื่องภาคเปิดหัวเรื่องเนาะลูกเนาะเขาจะกล่าวแนวใดเนาะฉะนั้นให้พวกหลานมาตั้งใจฟังดูเด้อสักครู่จะพัฒนาเป็นตัวอย่างให้พวกหลานฟังอยู่หนึ่งอันนะลูกเนาะภาคเปิดหัวเรื่องเนาะสักครู่จะกล่าวว่าอยู่เฮือนของข่อยได้เลี้ยงเป็ดตัวหนึ่งพ่อของข่อยได้ซื้อมาเลี้ยงได้3เดือนไปแล้วแต่ทำอีตัวของมันยังน้อยๆอยู่เดี๋ยวนี้ตัวของมันใหญ่ขึ้นหลายกลัวแต่ก่อนเนาะข่อยได้ตั้งชื่อให้เป็ดตัวนี้ว่าเป็ดขาวเนาะหรือว่าเป็ดบักขาวนี่แมนภาคเปิดหัวเรื่องเนาะลูกเนาะเขาอาจจะกล่าวแบบนี้หรือว่าพวกหลานมีคำเว้าที่สามารถขยายออกมาได้หลายตืมพวกหลานก็สามารถเอามาเขียนใส่ได้แล้วลูกเด้อต่อไปเขาจะมาต่อในภาคเดินเรื่องเนาะลูกเนาะ